ร่อยแรงแกงส้มใต้กันอีกแล้วค่ะเพื่อนๆวันนี้แอนจะชวนเพื่อนๆมาทำเมนูแกงส้มปลาหม้อพรกไส้ลูกม้วงเบาปลาหม้อเนี่ยแอนก็ไปตัดคลิปตัดห้างออกเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นก็มาหั่นลูกม้วงเบากันที่ชุมพรบ้านแอนเวลาแกงปลาหน้าแบบนี้จะนิยมใช้ผลไม้เปรี้ยวๆในการแกงส้มมากๆเลยค่ะหั่นลูกม้วงเบาเสร็จแล้วก็มาปั่นเครื่องแกงกันค่ะเพื่อนเครื่องแกงปั่นสดๆใหม่ๆแบบนี้นะคะบอกเลยว่าหอมร้อยจัดจ้านมากๆใส่เคยน้ำเป้าละลายเครื่องเข้ากันดีก็ตามด้วยลูกม้วงเบาลงไปได้เลยรอน้ำแกงเดือดก็ตามด้วยปลาหม้อพรกลงไปได้เลยค่ะปลาหม้อพรกบางพื้นที่ก็จะเรียกว่าปลาหม้อช้างเยียบกันนะคะเป็นปลาหม้อที่ตัวใหญ่ลำตัวแบนแล้วก็เนื้อร้อยมากๆเพื่อนๆก็ชิมรสปรุงรสตามชอบได้เลยนะคะเมนูแกงส้มปลาหม้อพรกใส่ลูกม้วงเบาแบบร้อยจัดจ้านของแองก็เสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆมาค่ะมาค่ะเพื่อนๆตักข้าวซวยร้อนๆมาร้อยจังหู้ด้วยกันค่ะ